กฉันท์ครับวินิจฉัยว่ากฎหมายอาญามาตรา217ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นก็กลับไปที่คดีของคุณแอมมี่เดอะบอททอมบลูทีนี้ว่าเมื่อกฎหมายที่นำมาใช้พิจารณาคดีดังกล่าวไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็ศาลอาญาจะพิพากษาอย่างไรทีนี้แล้วก็วันนี้มีอีกกรณีหนึ่งซึ่งเป็นแกนนำแนวร่วมม็อบ3นิ้วนั่นก็คือเอมมี่เดอะบอททอมบลูส์ก่อนหน้านี้มีคดีก็คือคดีเผาพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณหน้าเรือนจำคลองเปรมเจ้าตัวเนี่ยใช้วิธีก็คือได้มีการยื่นกรณีว่าคดีนี้มันมีปมที่ขัดรัฐธรรมนูญก็คือกฎหมายอาญามาตรา217ค่ะนะว่าเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะก็คือประเด็นเรื่องผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นต้องระวางโทษจำคุกนะมันขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ส่งศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเผยแพร่เอกสารข่าวนะว่ามีมติเอกฉันท์ฮะวินิจฉัยว่ากฎหมายอาญามาตรา217ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นก็กลับไปที่คดีของคุณแอมมี่เดอะบอททอมบลูทีนี้ว่าเมื่อกฎหมายที่นำมาใช้พิจารณาคดีดังกล่าวไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็ศาลอาญาจะพิพากษาอย่างไรทีนี้ซึ่งกรณีนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปแอมมี่เนี่ยอันนี้คือคลิปตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยควบคุมตัวเอาไว้ได้แล้วตัวก็พูดนะในเชิงยอมรับอ่ะแล้วนอกจากนี้ยังมีการโพสต์เฟซบุ๊กนะการกระทำการเผาพระบรมนะในครั้งนี้เป็นฝีมือของผมและผมขอรับผิดชอบไว้แต่เพียงผู้เดียวอันนี้คือเจ้าตัวที่โพสต์ไว้นะฮะค่ะรอดูว่าศาลอาญาจะว่าอย่างไรทีนี้ค่ะเมื่อข้อกฎหมายมันไม่ขัดรัฐธรรมนูญแล้วนะฮะส่วนประเด็นเรื่องศาลรัฐธรรมนูญวันนี้มีเอกสารข่าวเผยแพร่อีกเช่นกันกรณีที่มีการร้องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการกระทําของหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะก็คือนายพิธาพรรคก้าวไกลนะในการเสนอร่างกฎหมายแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งและยังทำอย่างต่อเนื่องขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่นะวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยออกเอกสารข่าวชี้แจงว่าศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาจึงให้รอคำชี้แจงและพยานหลักฐานจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเรียกไปก่อนหน้านี้ใช่ค่ะก็คือยังไม่ได้มีการวินิจฉัยวันนี้แต่ว่ารอเอกสารหลักฐานที่เรียกไปก่อนหน้านี้คุณพิธาพรรคก้าวไกลศาลท่านเรียกอะไรไปก็ควรที่จะรีบส่งซึ่งท่านบอกว่าให้เวลา15วันนะคะซึ่งถ้าเห็นว่าตนเองเนี่ยมีหลักฐานตนเองไม่ได้ทำผิดจริงก็ไม่น่าจะเกินกำลังที่จะรีบส่งหลักฐานไปใช่ชี้แจงเขาไปกรณีที่น่าสนใจเนี่ยสรุปง่ายๆตามแผนผังเนี่ยคือก่อนหน้านี้พรรคก้าวไกลเองเนี่ยเคยมีการเสนอร่างแก้ไขกฎหมายมาตรา112แล้วนะในรัฐสภาสมัยที่แล้วนะแต่ประธานในขณะนั้นโดยรองประธานเนี่ยไม่บรรจุเพราะเห็นว่ามันขัดรัฐธรรมนูญนะมาตรา6ให้กลับไปแก้ไขแล้วก็บอกว่ามันมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญอยู่2คำวินิจฉัยที่สามารถอ้างอิงได้นะปรากฏว่าพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้มีการเสนอกลับเข้าไปใหม่แต่เอาไปเป็นนโยบายหาเสียงทีนี้ในการเลือกตั้งใหญ่แล้วก็มีการไปปราศัยมีการไปเคลื่อนไหวนะซึ่งอันนี้แหละครับถูกร้องว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่แล้วก็ประเด็นเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งมีส่วนหนึ่งเรื่องแก้ไขหรือเลิก112ด้วยเนี่ยก็มีการไปปราศัยโดยแกนนำม็อบ3นิ้วที่เห็นข้างล่างเมื่อสักครู่เนี่ยนะรุ้งปนัสยานะอานนท์นำพาอย่างเงี้ยที่เคยไปปราศัยที่ธรรมศาสตร์จำได้ไหมค่ะแล้วอันนั้นศาลรัฐมนตรีวินิจฉัยว่าข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบัน10ข้อเนี่ยเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพในการเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1ค่ะนั่นคือคำวินิจฉัยแล้ววันนี้เมื่อปรากฏว่าพรรคก้าวไกลเอาไปใช้หาเสียงแล้วยังเอาไปพูดปราศัยต่างๆกันนะเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือไม่ประเด็นมันก็อยู่เท่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นจะแก้ด้วยข้อเท็จจริงแก้ด้วยข้อกฎหมายอะไรก็สามารถรีบแก้ไปศาลท่านเมตตาขยายเวลามาก็แล้วค่ะเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมก็แล้วฮะนะอันนี้เป็นประเด็นใหญ่อีกเรื่องนึงว่าสุดท้ายศาลจะวินิจฉัยอย่างไรนะ